โอ้โหได้วิธีเอาตัวรอดมาตั้ง3ข้อเขาบอกว่า1เอะอะโวยวายให้คนรอบข้างรู้แล้วบอกพนักงานเก็บค่าโดยสาร2พยายามจดจำรูปร่างหน้าตาลักษณะของคนนั้นไว้3รีบเดินหนีหรือเปลี่ยนที่นั่งไปนั่งที่นั่งใหม่โอ้โห3ข้อแน่พวกเราคิดว่าข้อไหนที่จะช่วยให้เรารอดจากการถูกลวนลามบนรถโดยสารได้ลองดูลองดูคิดสิต้องรอดมาดูวิธีที่2พยายามจดจำหน้าตารูปร่างลักษณะของคนนั้นไว้ดูสิว่าถ้าเราเลือกวิธีนี้จะเป็นยังไงลองเลยนี่แน่เอาวิธีนี้แหละขออัญเชิญวิญญาณนักศิลปะจากทั่วโลกมาประทับในร่างของข้าบัดเดี๋ยวนี้โอ้ยจะทำแบบนี้ได้ก็มีแต่ในการ์ตูนเท่านั้นแหละทุกวันนี้ยังวาดเป็นแต่การ์ตูนกลางปลาอยู่เลยจะมีใครดูแล้วเข้าใจมั่งโถที่สำคัญสิ่งที่ออกมาจากความทรงจำอาจจะไม่จริงเสมอไปบางทีสมองเราก็จำผิดหรือคิดไปเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วรูปที่เราวาดก็ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานจับผู้ร้ายได้นะครับมาต่อที่วิธีที่3รีบเดินหนีหรือว่าเปลี่ยนที่นั่งใหม่วิธีนี้จะช่วยให้เรารอดพ้นจากเงื้อมือเจ้าโรคจิตได้ไหมไปดูกันลองดูนี่วิธีที่3โดนลวนลามแบบนี้จะทนอยู่ทำไมก็ย้ายหนีสิแต่รู้ไหมว่ามันไม่จบแค่นั้นนะสิมันมีพวกโรคจิตชอบตื้อที่ถึงแม้ว่าเราจะย้ายหนีแล้วมันก็ยังตามมาราวีไม่เลิกยิ่งเห็นว่าเรากลัวมันยิ่งได้ใจเจอแบบนี้หนีเท่าไหร่ก็หนีไม่รอดสวยแล้วงานนี้คราวนี้มาดูกันที่วิธีสุดท้ายคือเอะอะโวยวายให้คนรอบข้างรู้และบอกพนักงานเก็บค่าโดยสารที่มีคนเลือก5คนวิธีนี้จะทำให้รอดได้ไหมนะไปทดสอบกันเลยเอาทุกคนรถโดยสารมาแล้วขึ้นเร็วดิจะตกรถวันนี้เรามีพี่พนักงานเก็บค่าโดยสารและพี่คนขับมาเป็นผู้ช่วยให้เรารอดพ้นจากการถูกลวนลามเด็กน้อยในคราบชุดนักเรียนใสๆขึ้นมาแล้วพี่ขอทัชสักหน่อยได้ไหมนี่นะนี่นะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่จะบอกรถแม่ค่ะมีคนลวนลามหนูค่ะหากเราถูกลวนลามบนรถโดยสารไม่ต้องทนไม่ต้องอายให้รีบโวยวายออกมาดังๆเพราะบนรถโดยสารมีผู้โดยสารคนอื่นๆรวมทั้งพี่พนักงานเก็บค่าโดยสารและพี่คนขับที่พร้อมจะให้การช่วยเหลือเริ่มจากพี่พนักงานเก็บค่าโดยสารจะเข้ามาช่วยแยกเราออกมาแล้วไปแจ้งคนขับว่ามีผู้โดยสารถูกลวนลามพี่คนขับก็จะล็อกประตูรถเพื่อไม่ให้คนร้ายเนียนหนีออกไปได้จากนั้นก็พาเราไปแจ้งความกับตำรวจต่อไปนอกจากนี้พี่วิทยากรยังช่วยแนะนำด้วยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องหลักฐานเพราะบนรถมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดมีหลักฐานไว้มัดตัวคนร้ายรับรองว่าคนร้ายต้องถูกดำเนินคดีและไม่กล้าไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวตะโกนให้ทุกคนรู้อย่างสุดเสียงเพื่อให้ทุกคนบนรถหันมาสนใจเราพี่พนักงานเก็บค่าโดยสารและพี่คนขับก็พร้อมให้ความช่วยเหลือและพาเราไปแจ้งตำรวจ